ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of Nome มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด LINE ID @smq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับศิษย์เอกหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อจันวัดคลองละนงรวมพิธีปลูกเสกแทนอาจารย์เจอเกจิดังลองวิชาถ้าไม่เก่งจริงจับสายสินไม่ได้เด็ดขาดหลวงพ่อจันหรือพระครูไกรสอนประสิทธิคุณวัดคลองอนงตำบลเกยชัยอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ท่านนี้ไม่ธรรมดาเป็นศิษย์ที่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์มอบหมายให้เดินทางมาร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลที่วัดลาดบ่อพิษในปีพุทธศักราช2481รวมกับพระเกจิสุดยอดทั้ง108รูปในจังหวัดนครสวรรค์ได้รับนิมนต์มาเท่าที่จำได้นอกจากหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพก็มีหลวงพ่อทองวัดเขากบโดยเฉพาะหลวงพ่อทองวัดเขากบตอนที่มาร่วมงานท่านเป็นพระร้อนวิชาได้ทำการทดสอบวิชากับพระเกจิในงานท่านอื่นๆที่โดนลองวิชาเท่าที่ทราบมีหลวงพ่อวงวัดบ้านคายหลวงพ่ออาจวัดดอนไก่ดีเป็นต้นในพิธีปลุกเสกครั้งนั้นมีคนกล่าวว่าถ้าพระเกจิที่มาร่วมงานไม่เก่งจริงจะไม่สามารถจับสายสินได้เลยดังนั้นหลวงพ่อจันวัดคลองละนงท่านคงมีวิชาพอตัวเป็นที่ไว้ใจของหลวงพ่อเดิมแต่น่าเสียดายที่หลวงพ่อจันวัดคลองอนงไม่ค่อยสร้างวัตถุมงคลทำให้คนไม่ค่อยรู้จักวัตถุมงคลหลวงพ่อจันที่รู้จักกันในส่วนกลางก็คือรูปหล่อปั๊มรุ่นแรกสร้างประมาณปีพุทธศักราช2494ถึง2495หนังสือพระบางเล่มมีคนบอกว่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพได้ปลุกเสกให้ด้วยในบ้านปลายก่อนที่ท่านจะมรณภาพแต่อย่างไรก็แล้วแต่รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อจันรุ่นนี้มีประสบการณ์ดีมากๆในหมู่ศิษย์สายหลวงพ่อเดิมถ้าหารูปหล่อหลวงพ่อเดิมไม่ได้ก็หารูปหล่อหลวงพ่อจันเพราะราคายังพอสู้ไหวแถมพุทธคุณเหมือนกันนอกจากรูปหล่อก็เห็นจะมีเหรียญเสมานั่งเต็มหลวงพ่อจันที่ยังน่าสะสมราคาไม่แรงหลวงพ่อจันได้รับนิมนต์เข้ามาปลุกเสกพระเครื่องในกรุงเทพพิธีใหญ่เช่นพิธีวัชนะสงครามปีพุทธศักราช2484พิธี25ศตวรรษปีพุทธศักราช2500พิธีวัดปราสาทปีพุทธศักราช2506เป็นต้นหลวงพ่อจันมรณภาพเมื่อวันที่20เมษายนปีพุทธศักราช2513สิริอายุ86ปีก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribeอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่